สปอยด่วนวันพีซตอนที่1003กับร่างใหม่ของไคโดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอสำหรับสปอยล์ด่วนของวันพีซตอนที่1003นะครับถ้าใครไม่อยากโดนสปอยเลยนะครับให้ปิดคลิปนี้ไปนะเพราะว่าคลิปนี้มีสปอยแน่นอนแต่ถ้าใครนะครับอยากจะรับชมสปอยของตอนนี้นะครับบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับเพราะว่าก็จะมีในเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโดยเริ่มตอนของวันพีซตอนที่1003นะครับเป็นฉากต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่ลูฟี่ของเราใช้ท่านะครับอย่างคองแกตลิงนะครับในการโจมตีใส่ไคโดซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทางด้านของลูฟี่นั้นทำการโจมตีรัวๆนะครับใส่ทางด้านไคโดนะครับด้วยท่าคองแกตลิงของเขาและผลนะครับจากการที่ลูฟี่ของเราใช้ฮาคิแบบหักโหมนะครับบวกกับสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้นะครับที่กรำศึกอย่างหนักจึงทำให้ลูฟี่ของเรานั้นไม่สามารถใช้ฮาคิได้เป็นเวลาถึง10นาทีด้วยกันซึ่งอันนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าลูฟี่ของเรานั้นนะครับใช้ฮาคิขั้นสูงนะครับจนทำให้ร่างกายของเขาในตอนนี้นะครับไม่มีสภาพในการใช้ฮาคิได้เลยถึง10นาทีนะครับมันก็คล้ายๆกับตอนลูฟี่ของเราเพิ่งใช้เกียร์3แรกๆนะครับหรือว่าตอนที่ลูฟี่ของเรานั้นนะครับในการใช้เกียร์4แรกๆเหมือนกันเลยนะครับยังไม่ชินการใช้ฮาคิประมาณนั้นนั่นแหละครับเมื่อบิ๊กมัมเห็นว่าลูฟี่ของเราอยู่ในสภาพนะครับที่ไม่สามารถตอบโต้ได้บิ๊กมัมจึงทำการโจมตีเข้าใส่ในทันทีใส่ลูฟี่แต่ทางด้านลูฟี่ของเรานะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากซูเปอร์เจเนอโรเบย์อย่างรอนะครับขอหยอกพี่รอหน่อยละกันนะครับในการช่วยเหลือทางด้านลูฟี่โดยใช้ท่าเคาน์เตอร์ช็อกนะครับในการสกัดการโจมตีของบิ๊กมัมไคโดเห็นแบบนั้นจึงทำการโจมตีใส่คิดแล้วก็คิลเลอร์ในทันทีโดยจะเป็นท่านะครับเป็นพายุหมุนในการโจมตีใส่ทั้ง2คนและไคโดนะครับเห็นโอกาสตรงนี้จึงจะทำการนะครับกินทางด้านของลูฟี่เข้าไปเมื่อโซโลเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบช่วยกับตังของตัวเองในทันทีโดยใช้ท่านะครับพายุหมุนเชือกดำโดยจะเป็นท่าที่แบบเดียวกันนะครับที่เขาเคยใช้ในภาคเกาะมนุษย์เงือกนะครับโดยการโจมตีของโซโลนั้นจะเป็นการสร้างพายุขึ้นมานะครับจึงทำให้ลูฟี่หลุดจากการถูกทางด้านไคโดกำลังจะกินเข้าไปนะครับและการโจมตีครั้งนี้ของทางด้านโซโลนั้นสามารถสร้างอาการบาดเจ็บนะครับให้กับไคโดได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าพี่แกในตอนนี้โดดเด่นยิ่งกว่าพระเอกอีกนะเมื่อทางด้านไคโดนะครับถูกทางด้านโซโลโจมตีเข้าไปนะครับเขารับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าดาบที่โซโลถืออยู่นั้นคือดาบเล่มเดียวกันนะครับที่โคซุกิโอเด้งเคยถืออยู่นะครับในการโจมตีเขาเมื่อ20ปีที่แล้วเหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดมาที่ทางด้านของ CP0 นะครับซึ่งมีการบอกเลยครับว่า CP0 นั้นนะครับก็จะมีสายสัมพันธ์กับโอโรจินะครับก็คือเป็นการค้าขายกันทางธุรกิจหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันประมาณนี้นั่นแหละครับซึ่ง CP0 นะครับก็ทำการบ่นแหละครับว่าเจ้าโอโรจินั้นเนี่ยดันมาตายเสียก่อนแถมงานเลี้ยงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในตอนนี้ดันกลายเป็นสนามรบไปซะแล้วและเราก็จะได้เห็นแหละครับว่า CP0 ในตอนนี้นะครับก็ทำการสรุปการรบในตอนนี้นะครับว่าทั้ง2ฝั่งเป็นอย่างไรกันบ้างโดยมีการสรุปนะครับว่าฝั่งของซามูไรนั้นที่มีทั้งหมด 5,400 คนนะครับตอนนี้ก็คือหมดสภาพในการต่อสู้ไปแล้วถึง400คนด้วยกันส่วนทางด้านฝั่งไคโดนั้นนะครับที่มีทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าคนก็หมดสภาพการต่อสู้ไปนะครับถึง 3,000 คนด้วยกันหากนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทางด้านฝั่งของซามูไรนั้นสูญเสียน้อยกว่านะและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับบนดาดฟ้าอีก1ครั้งทางด้านไคโดนะครับดูเหมือนว่าจะเอาจริงมากกว่าเดิมแล้วโดยการที่เขานะครับทำการแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดของเขานะครับก็คือจะเป็นร่างมนุษย์นะครับผสมกับร่างมังกรของเขาแล้วก็เป็นการจบตอนไปอย่างค้างๆเลยแหละครับว่าร่างใหม่ของไคโดนั้นจะมีความสามารถอย่างไรกันบ้างเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันพีซตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่มีเนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาสถานการณ์ของพวกลูฟี่ในตอนนี้นะครับดูที่ท่าแล้วจะย่ำแย่กว่านะเพราะตอนนี้นะครับไคโดเอาจริงนะครับแล้วก็ทำการแปลงร่างนะครับเป็นร่างไฮบริดของเขาแล้วซึ่งเราต้องมารอดูแหละครับว่าร่างไฮบริดของทางด้านไคโดนั้นนะครับจะมีความสามารถแบบไหนอาจจะมีพลังนะครับระดับมังกรก็คือพลังแบบแข็งแกร่งสุดๆเลยแต่มีความเร็วนะครับเข้ามาเสริมด้วยอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้และเหมือนเดิมนะครับถ้าเรานะครับมีสปอยแบบนี้เราก็จะทำถามตอบท้ายคลิปกันด้วยนะครับใครที่มีอะไรถามขึ้นมาในคลิปนะครับเก่าๆของผมก็จะจับสุ่มมานะครับในการมาตอบคำถามโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่านะครับถามตอบท้ายคลิปมีอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับของคุณซายุกิซูชิโร่ซันจิโดนแกงบ่อยมากทั้งคนเขียนทั้งแอดมินกับผู้ชายแอดมินเพจอื่นรุมแกงอ่ะ
ก็แน่นอนเลยครับว่าสำหรับตัวละครซันจินั้นนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มักจะถูกแกงบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเองหรือจะเป็นนะครับผู้วาดอย่างอาจารย์โอดานะครับถามว่าเป็นมุมที่แบบถ้าใครมองเป็นมุมน่ารักมันก็น่ารักไปเลยนะเหมือนกับว่านะครับเป็นการกลั่นแกล้งตัวละครที่เรารักนะครับก็หวังว่าซันจิน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะหลังจากที่พี่แกนั้นนะครับได้กลิ่นของหญิงสาวที่แสนสวยไปแล้วก็ไปช่วยเหลือนะครับจนถูกจับกุมไปก็หวังว่านะครับจะมีบทบาทมากกว่านี้นะคือตอนนี้บทบาทพี่แกมันจืดจางมากเหลือเกินเมื่อเทียบกับชายหัวมอสเขียวๆนักหลงทางคนนั้นนะครับขณะพี่แกหลงทางยังมีคนไปส่งพี่แกได้เลยนะครับในการต่อกรกับไคโดก็หวังว่านะครับซันจิของเราจะสู้ๆและไปต่อได้นะไอ้นี่โคตรลุ้นเลยนะเพราะว่าชอบตัวละครตัวนี้เหมือนกันมาต่อที่คำถามที่2นะครับของคุณอาหญิงคนเดิมโอ้ชื่อเท่จังวะลูฟี่มันกระสอบทรายทนมือทนตีนแต่โซโลมันไม่ค่อยโดนอัดตั้งแต่ฝึกวิชามามันจะอึดเหมือนลูฟี่หรือเปล่าถามว่าโซโลไม่ค่อยโดนอัดหรือเปล่าถ้าก่อนฝึกวิชาโดนตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือนะครับคูมาในตอนนั้นหรือจะเป็นก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆเลยนะครับโดนบากงบากี้โดนอะไรมากมายเลยนะครับสามารถหลังจากนี้เนี่ยโซโลอึดไหมโซโลนั้นเป็นคนนึงที่มันอึดดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับคือพื้นฐานเดิมพี่แกมันอึดอยู่แล้วไงถามว่าโดนอัดเหมือนลูฟี่จะแบบว่ารอดพ้นจากความตายไหมมันรอดอยู่แล้วแหละครับแต่ถามว่านะครับจะเท่ากับไอ้ลูฟี่ที่มันอึดสุดๆหรือเปล่าลูฟี่เนี่ยที่มันอึดมากๆนะครับมันสกิลเพลย์ของมันด้วยแหละครับแต่หากพูดถึงร่างกายจริงๆแล้วผมว่าควรให้โซโลอึดมากกว่านะครับเพราะพี่แกนั้นฝึกหนักกว่าลูฟี่เยอะเลยนะถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณทานคราวเซอร์ตระกูลวงโซโลอยู่ในระดับ4จักรพรรดิแต่ลูฟี่อยู่เหนือกว่า4จักรพรรดิอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับยังไม่ถึงระดับ4จักรพรรดิแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นน่าจะยังไม่เอาจริง 100% นะครับเรายังไม่เห็นการตอบโต้แบบจริงจังของพี่แกเหลือง่ายๆนะครับพวกแบบว่าซุปเปอร์โนวาโจมตีพี่แกยังไม่ค่อยหลบการโจมตีเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่หลบได้นะครับเหมือนเป็นการหยั่งเชิงมากกว่าแล้วก็มาที่คำถามต่อไปของคุณไอวิทิป01งานนี้ค่าหัวเพิ่มอีกแล้วลูฟี่อาจจะแตก 2,000 ล้านโซโล 1,000 ล้านต้นๆคิดรอคิลเลอร์อาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ถามว่าจริงๆแล้วค่าหัวควรเพิ่มไปเยอะไหมผมว่าจริงๆมันเป็นวีรกรรมที่ทำร่วมกันนะหากขึ้นมานะครับสมมุติถ้าลูฟี่แตก 2,000 ล้านโซโลขึ้น 1,000 ล้านต้นๆคิดคิลเลอร์นั้นก็ควรอยู่ในระดับนะครับที่มันใกล้เคียงนะครับกับทางด้านของโซโลนะครับเพราะจริงๆเป็นวีรกรรมร่วมกันไงเวลารัฐบาลโลกตั้งค่าหัวนะครับเวลาเกิดวีรกรรมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้เจาะจงไงว่าใครมีผลงานโดดเด่นมากกว่ากันนะครับแต่ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับอาจจะมีข่าวว่าลูฟี่นั้นทำการโค่นล้ม2คนได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่มันจะเวอร์หน่อยนะก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามาต่อที่คำถามต่อไปของคุณโมมาพิชัยนุรุตโอ้นุรุตไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าต้องขออภัยจริงอ่านยากนะคนอื่นๆในกลุ่มหายไปไหนหมดครับตอนนี้คนในกลุ่มนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับตัวปราสาทนะครับซันจินั้นนะครับก็อยู่ในปราสาทนะครับโดนหญิงล่อลวงไปทางด้านจินเบนะครับก็ตอนนี้สกัดกั้นนะครับคนที่กำลังขึ้นมาช่วยนะครับทางด้านของไคโดกับบิ๊กมัมส่วนทางด้านนามิกับอูซบในตอนนี้นะครับก็ทำการหนีนะครับทางด้านเพจวันนะครับกับน้องอุติจังอยู่นะครับส่วนโรบินตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับก็ทำการอารักขาชอปเปอร์อยู่นะครับในการให้ชอปเปอร์นั้นสามารถใช้วัคซีนนะครับในการรักษาก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยแรกหรือสปอยด่วนนะครับของวันพีซตอนที่1,003นะครับแล้วก็ถามตอบท้ายคลิปด้วยหากใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้นะฮะคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะ